เรากลับไปบอกทุกคนกันนะว่าเรารักกันผมจะไม่มีวันเสียคุณไปไหนอีกผมขอโทษนะที่ผ่านมาผมไม่ได้ถามคุณเลยแต่ว่าผมสัญญาว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่มีวันปล่อยคุณไปไหนอีกผมจะดูแลคุณด้วยชีวิตของผมนะคะคุณเพชรทำให้ฟ้ารู้สึกอบอุ่นเหมือนพี่ชายเหมือนคุณพ่อที่คอยดูแลฟ้าคิดกับคุณเพชรแค่นั้นแค่พี่ชายไม่ต้องโกหกผมด้วยฟ้าแค่พูดความจริงฟ้าโกหกต่อไปไม่ได้แล้วค่ะคุณปล่อยให้คนที่เหมือนพี่ชายกอดจูบกับคุณแบบนี้ได้ยังไงคนแบบไหนเขาทำอย่างนี้กันฟ้าไม่ใช่คนดีนักหรอกค่ะถ้าคุณเพชรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรฟ้าขอโทษที่ทำให้คุณเข้าใจผิดมาตลอดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะต่อจากนี้ไปฟ้าจะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีกคืนนี้มีปาร์ตี้นะครับอย่าเบี้ยวนะครับพี่เพชรเด็กๆก็สนุกกันเถอะพี่ขอตัวดีกว่านี่เขาสำคัญขนาดพี่เพชรต้องหนีเลยเหรอครับพี่ไม่ได้หนีแล้วเขาก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับพี่ขนาดนั้นด้วยงั้นก็มาสิครับถ้าคุณพลอยกับลิสาถามเนี่ยผมจะตอบยังไงครับไร้สาระนะคุณภูมิก็ไม่ต้องตอบไงงั้นมาเถอะครับคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วนะครับอย่าให้ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยมาทำให้ครอบครัวเราไม่ได้สังสรรค์กันเลยนะครับคุณภูมิก็ระวังตัวไว้บ้างเถอะพี่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงผมหรอกครับพี่เพชรคุณฟ้าเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลกับผมเท่าพี่เพชรหรอกครับคุณภูมิกับคุณฟ้ามาพอดีเลยผมมาเป็นคนสุดท้ายเลยเหรอครับเนี่ยว่าแย่จังขอโทษด้วยนะครับผมก็นึกว่าผมมาเร็วแล้วซะอีกใช่ไหมครับคุณฟ้าเดี๋ยวผมพาคุณฟ้าไปนั่งก่อนดีกว่าเชิญครับเจอครับคุณฟ้าขอบคุณค่ะคุณฟ้าอยากทานอะไรไหมครับไม่ถูกใจผมสั่งให้เพิ่มได้นะไม่เป็นไรค่ะมาครับมานั่งด้วยกันครับอยากได้น้ำอะไรไหมครับน่ากินมากครับชิมไหมครับฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย